ไม่ทนด่าลั่นกลางรายการหนุ่มกรรชัยสวนกลับหลังเจอแซบประจบพิธาตั้งใจนำเสนอข่าวอยู่ดีๆก็มีเกียนคีย์บอร์ดเข้ามาคอมเมนต์แซะจนเกิดอาการหัวร้อนเสียดื้อๆสำหรับพิธีกรและผู้ประกาศข่าวคนดังหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยโดยล่าสุดในรายการข่าวใส่ไข่ระหว่างจัดรายการอยู่ดีๆก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ในช่องทางออนไลน์จนเจ้าตัวหยิบมาอ่านออกสื่อเสียงดังว่าปิยวัฒน์นี่มาอีกแล้วหนุ่มเลียพิธาซันลื่นลิ้นเชียวนะงานนี้พิธีกรหนุ่มไม่ทนสวนกลับไปสั้นๆแต่เจ็บจี๊ดถึงใจว่าโถควายจริงๆเลยขณะที่สองพิธีกรร่วมรายการอย่างมดดำคชาภาและรถเมย์คนึงนิดก็รีบเบรกทันทีบอกให้ใจเย็นใจเย็นพร้อมชี้แจงว่าช่วงนี้นำเสนอข่าวตามที่เหตุการณ์เกิดขึ้นในปัจจุบันที่พูดถึงเรื่องการเมืองเยอะเพราะกำลังมีการจัดตั้งรัฐบาล